ยองอันยองฮายอุลล่ะบินมาจากลอนดอนมาสเปนประมาณ2ชั่วโมงคนทางแบบกันมาก็คือยากเย็นแห้งเขาบอกว่าหาดทรายมันยาวโหดอยู่ลอนดอนตอนนี้อุณหภูมิประมาณลบ 2เช้านี้กูออกบ้านมาลบ 2แล้วมาดริดตอนนี้เขาอยู่เมืองมาดริดเขาจะอยู่2มือนั้นเองสุพอไปฟอกกับลอนดอนโอเคตอนนี้2 องศาแล้วตอนนี้มาดริดก็คือ11แต่แม่งฝนตกค่ะก็คือหิวข้าวแห้งจ้าก็มาซอกกินอาหารสเปนแถวๆโรงแรมคือพายจะมาตามล็อกเฮาก็คือกูไม่ได้วางแผนอย่างเลยนะจ้าก็คือซอกเอาตามแบบใกล้ๆสินะแต่ใดๆก็คือคนสเปนเป็นคนที่แบบน่าหักแห้งสู่โรงแรมก็น่าหักแบบคนเหมาะกับการที่แบบมาลินคนเดียวเลยฮะนะแบบอาหารกระแซมมันถึงจริตเฮาแบบเขาจะแบบกินรสจัดฮะนะช่วงที่เข้ามาคือช่วงเดือน12ซึ่งฝนหนักมากแม่นี่อันนี้คือเฮาทีเฮาคิดไว้ว่าเขาจะใส่สูงแต่ด้วยความแบบว่าแบบเท่เนาะแบบเก๋ๆแต่ด้วยความที่แบบว่าสั้นสั้นบุษบาใส่แว่นตาแบบกันแดดอย่างเดียวต้องได้ใส่แว่นตาใส่ตาสูงอันนี้คือสิ่งที่คิดมันวะอันนี้คือสิ่งที่เป็นค่ะแว่นตาใส่ตาเวอร์หัวฟูบ่ไหวสู้ฝนตกห้ามหัวอยู่เฮาก็ไปเลาะซาร่าจ้าอาจจะงงว่าเป็นอย่างต้องไปซาร่าเพราะว่าซาร่ามันเกินอยู่สเปนนั่นเองสู้ไพมาก็ต้องแวะไปเด้ออันนี้คือซาร่าแบบใหญ่ที่สุดในโลกสินะก็อยู่แต่อีชนั่นก็คือบ่อยากซื้อเครื่องนุ่งกับเพราะว่าบ่ได้เอาหีบใหญ่มาก็เลยแบบไปแวะกินขนมอยู่แบบคริสต์มาสมาร์เก็ตทั้งหน้าซาร่าคนขายก็คือหน้าหักเวอร์แล้วเขาก็มาจ้ำแบบช็อกโกแลตสินะกินชูโรสกลางสายฝนเวอร์แม่ถ้าใครอยากเบิ่งแบบรีวิวซาร่าไปเบิ่งใน TikTok เด้อสู้แบบบ่ได้อยากกันซีนหรืออีหยังไหนแต่ว่าถ่ายแต่คลิปแบบลงตังมาแล้วมาใส่ YouTube แล้วมันบ่สวยกลางขนมกินชูโรสก็คือกูสู้ชีวิตมากนะกลับมายางเลาะต่อหน่อยนึงแบบให้มันแบบเบิร์นสินะแต่กะมึงฝนตกแบบน้ำท่วมสินะสู้บางทียางกับโรงแรมก็จะเจอแบบแลนด์มาร์กอีหยังหลายๆอย่างสินะเขาก็บ่มั่นใจว่าอันนี้ไม่อยากแต่ว่าเป็นไฟแบบในอย่างบูสักอย่างแล้วเขาก็แบบคือมึงกูปีนกำแพงเบิ่ง แล้วฝนตกอยู่สิดะก็คือน้ำระบายบ่ทันเวอร์สู่แล้วก็มีรถที่แบบอาจจะบ่ต้องใส่เหยียบแหละแต่ก็เหยียบถึกกูอะสู่เปียกเบิดมื้อที่2ตื่นเช้ามาเขาก็มากินทานอาหารที่เปิดตั้งแต่1942สู่พ่อกูยังบ่เกิดกุ้งทอดเขาแล้วแบบแซ่บสู่แล้วก็มีหอยสักอย่างที่ไปต้มกับไส้กอกแล้วก็มีอีหยังวะตัวกั้งว่ะแบบตัวอย่างบุเครฟิชนะน้องก็คือแกะยากแล้วก็ซีนหน่อยกินบ่เป็นสู่มันบ่ลึงหลังจากทานอาหารนั้นเขาก็ย่างมาแบบตลาดไกลๆซื้อเซนมีเกลมีโกสักอย่างเขาบัวมันอ่านแล้วได้ระหว่างทางที่ย่างมาก็คือวิวดีแห่งสู่มันแบบเห็นเมืองเห็นอย่างสินะคือเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบบ่ต้องนั่งรถเลยฮะนะอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดังของที่นี่ก็คือพวกแบบแฮมพวกซาลามี่พวกเคอร์มิดสินะแล้วก็ถึกนำมันมีหมูพันหนึ่งแหละชื่อว่าไอเบริโกมันเป็นหมูแบบมาจากสเปนซึ่งหมูตัวนั้นแบบแซ่บแบบหมูพันนั้นนะแซ่บซีนต่างๆมันก็ดังได้สู่มันแซ่บนำนักท่องเที่ยวบางคนเขาจะก็ซื้อแบบเป็นขาแบบนี้นะกลับบ้านเลยก็มีสู่แล้วก็จะมีพวกมังไม้สดต่างๆที่เขาจะซอยปะไว้สินะแล้วก็ขายเป็นถ้วยถ้วยละแบบถ้วยใหญ่สุดมันเก้ายูโรนี่แหละรู้สึกว่าแถวตลาดก็จะมีแลนด์มาร์กอย่างหลายๆอย่างแบบให้ยางเลาะก็คือแนะนำให้ยางมาเพราะว่ามันแบบมีหลายอย่างให้เห็นอยู่นะแล้วคืออีหมวกที่แบบใส่แล้วบีบเป็นหูตั้งได้ค่ะนะแบบฮีทเทคตกแรงมาเขาก็มากินข้าวอยู่ถ้ำจ้าคือสเปนเป็นประเทศที่แบบกินข้าวสวยแห้งสู่แบบแรงแรงเลยสินะตอนที่เขาไปกินข้าวอยู่ก็คือตอนประมาณ11 โมงครึ่งนะสู่ฮานยังบุปิดและฮานแบบปิด2 โมงสินะก็เลยหากินอีหยังที่แบบเบาๆก็เลยกินป่ากับข้าวไปจ้าเป็นข้าวที่แบบต้มใส่แบบหมึกปลาหมึกนะแล้วก็หมักป่าว่ะตัวป่าใส่กระหมักเกี๊ยงซึ่งแซ่บสู่ตื่นเช้ามาอีมือวันนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะกลับลอนดอนก็เลยแบบอยากกินอีหยังที่แบบ
ไทยๆแบบเอเชียหน่อยนึงแล้วหลังจากกินข้าวแล้วก็มาหล่อฮานวินเทจของยูนิซินาสูซึ่งถึกแหงสูบเบิดฮานแบบอย่างละ1ปอนด์เอ้ย1ยูโรแบบ1ยูโรค่ะนะแม่แล้วก่อนจะกลับเฮาก็เลยแบบมาแวะกินกะแหลมนิดนึงกะแหลมแบบลาวๆอ่ะมันอันว่าอย่างสุดแต่แบบมันเป็นกะแหลมโยเกิร์ตที่รู้สึกว่าอยู่สิงคโปร์ก็มีบ่วะแล้วก็รู้สึกว่ามันแซ่บแล้วแบบตั้งแต่มาก็คือกิน2หอมแล้วสู่ถ้าใครที่เบิ่งมาฮอดจนตอนนี้ก็คือในดาวายายานที่จะเป็นลินคนเดียวสู่ยะทิมคอมฟันเพียงพอแต่ว่าแบบบุ้ยให้ไปเป็นหมู่ค่ะนะขอตกกับลอนดอนก่อนโอเคไปถ้าเบิ่งบล็อกต่อไปก็ได้เลยชื่อบูสเป็นใส่เถอะ